มส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดสัมมนาเรื่องไทยจะคว้าโอกาสทางการค้าใน World Expo 2020ที่ดูไบอย่างไรโดยนายอัครวุฒิตั้งสิริกุศลวงศ์ประธานสภาธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่างาน World Expo 2020ที่จะจัดขึ้นนั้นจะช่วยให้โอกาสการลงทุนในเมืองดูไบเพิ่มมากขึ้นจากทั้งการก่อสร้างและการขยายผังเมืองเพื่อรองรับการจัดงานซึ่งบางธุรกิจก็มีนักลงทุนเข้าไปลงทุนบ้างแล้วโดยที่น่าสนใจได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการทำทัวร์อุตสาหกรรมเครื่องประดับและของขวัญซึ่งกำลังจะมีการจัดงาน International Gift Fair ในเร็วๆนี้โดยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับบริการอุตสาหกรรมส่งออกอุตสาหกรรมนำเข้าถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งนักลงทุนควรจะต้องหาข้อมูลเรื่องค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นเมื่อใกล้จัดงานกฎหมายและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยจุดหนึ่งที่อยากให้นักลงทุนไทยสนใจคือในอนาคตคาดการณ์ว่าจะเกิดการขาดแคลนแรงงานกว่า 300,000 ตำแหน่งจากการก่อสร้างและบริหารต่างๆซึ่งจะเป็นจุดที่น่าลงทุนอย่างมากถ้านักลงทุนจะข้อมูลในกระดาษถ้าจะพบว่าโอ้โหดูไบเมืองมันเล็กเหมือนเล็กมากเลยอ่ะมันทาวเวอร์เหรอมันเข้าไปมันไม่มีรายหรอกอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ามันมีเอ็กซ์แพดนะครับหรือคนต่างชาติที่เข้าไปทำงานเยอะนะครับผมเปรียบเทียบเป็นภาพให้ท่านเห็นก็ได้ครับว่าในยามค่ำคืนนะครับของวันศุกร์และเสาร์นะครับผมว่าสถานที่นะครับที่เป็นพวกร้านอาหารดีๆนะครับหรือว่าผับที่แบบขายแอลกอฮอล์ด้วยครับดูไบนี่คือในโรงแรมที่เขาถือเปอร์มิชันที่ขายแอลกอฮอล์ไม่มีที่นั่งยิ่งกว่าคนไทยอยู่นะครับผมกำลังจะพูดแล้วผมมีเอ็กซ์แพดที่มีกำลังซื้อสูงมากๆครับที่ตอนนี้นะครับเข้าไปอยู่ที่ดูไบนะครับเช่นเดียวกับนายไพรัตน์บุรพชัยศรีรองประธานกรรมการหอการค้าไทยที่กล่าวว่างาน World Expo 2020จะมีผู้เข้าชมงานที่มาจากทั่วโลกกว่า30ล้านคนตลอดจนระยะเวลา6เดือนในการจัดงานทำให้โอกาสการค้าการลงทุนเปิดกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจการโรงแรมอาหารไทยโรงพยาบาลสปาและนวดไทยที่ในปัจจุบันมีคนไทยเป็นเจ้าของกิจการเหล่านี้น้อยมากและชาวดูไบกับนักท่องเที่ยวก็ยังต้องการอีกมากเช่นกันพร้อมแนะว่านักลงทุนไทยควรรวมกลุ่มกันไว้เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองและช่วยกันเปิดตลาดได้ง่ายขึ้นสรรพพลกำยายถ่ายภาพภาวินีโตตะเคียนรายงาน